พี่วีครับผมครับผมตอนนี้เราช่วงหนังติดใจของเราเนี่ยนะครับตั้มซ่ามีหนังเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้เรื่องราวเป็นหนังที่แบบเอางูพิษไปใส่ในเครื่องบินคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าตั้มพูดถึงหนังเรื่องอะไรนะครับอยากรู้ไปดูกันเลยกับช่วงนี้นะครับหนังติดใจหนังที่ตั้มพูดถึงนะครับคือเรื่อง Snakes on a Plane นะครับเป็นหนังที่เข้าฉายในปี2006ตัวละครชื่อชอนนะครับบังเอิญไปรู้เห็นเหตุการณ์ที่มาเฟียใหญ่ลงมือฆ่าอัยการทำให้ตัวเขาเนี่ยถูกแก๊งมาเฟียตามไล่ล่าครับโชคดีนะครับที่มีตัวละครที่แสดงโดยแซมูเอลแจ็กสันครับลุงคนนี้เจ๋งมากเขาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI มาช่วยและกันตัวเป็นพยานมาเฟียใหญ่แต่ระหว่างที่กันตัวนี้แหละนะครับต้องเดินทางจากฮาวายไป LA โดยเครื่องบินเนี่ยพวกมาเฟียก็เลยวางแผนนะครับว่าที่จะปล่อยงูบนเครื่องบินให้มาจัดการกับ2คนนี้ไดอะล็อกที่ตัวละครคุยกันเนี่ยนะครับมันก็สไตล์หนังแบบเกรด B แล้วก็การใส่งูจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ที่แบบปิดตายแบบเครื่องบินนี้นะครับงูโคตรเยอะครับพี่วีเป็นล้านตัวครับแต่พื้นที่ไม่มีให้หนีเลยนะครับแถมอาวุธที่จะสู้กับงูก็หาแทบไม่ได้ความเพลินของเราจะอยู่ที่การนั่งดูงูฉกขึ้นในสารนะครับแล้วก็ลุ้นว่าพวกที่เหลือเนี่ยจะเอารัวรอดกับงูได้มากน้อยเอาตัวรอดเอาตัวรอดครับพี่วีครับพูดจริงหนังเรื่องนี้10ดาว10หมอนเนี่ยพี่วีให้กี่หมอนโอ้ยเรื่องนี้มันพี่วีดูด้วยความที่ว่าไม่ได้มองว่าเป็นหนังดีนะพี่วีมองเอามันอะดูเอามันนี่ให้ประมาณ7หมอน7หมอนใช่ไหมครับเอามันนี่นะทำอย่างอื่นก็ได้ครับผมอะไรไปดีมเบอร์ก็ได้เอ้ยแต่นี้มันแบบมันคือมันเป็นเรื่องที่เรารู้ชัดเจนอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นงูจะโผล่มางูจะฉกแต่เราก็ยังสนใจว่าคนสร้างมันลุ้นไงไม่ใช่มันลุ้นว่ามันจะฉกหรือเปล่าไปต่อกันที่เก็ทความรู้เรื่องหนังครับจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยรู้หรือไม่ว่าการประกาศรางวัลออสการ์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่งานประกาศรางวัลออสการ์หรือ Academy Award เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่16พฤษภาคมปีคริสตศักราช1929ที่นครลอสแอนเจลิสสิ่งที่เป็นกิมมิคของการประกาศรางวัลนี้นั่นก็คือตุ๊กตาออสการ์ทองคำที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Academy Awards of Merit และภาพยนตร์ในยุค90อย่าง The Training Point และ The Color Purple คือภาพยนตร์ที่ถูกบันทึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์เพราะไม่สามารถคว้ารางวัลติดไม้ติดมือมาได้แม้แต่สาขาเดียวทั้งที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากถึง11สาขาขณะที่ Ben-Hur ปี1959 Titanic ปี1997และ The Lord of the Ring The Return of the King ปี2003คือภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ออสการ์โดยคว้ามานอนกอดได้ถึง11สาขารางวัลโดยเฉพาะภาพยนตร์แฟนตาซีไตรภาคอย่าง The Lord of the Ring The Return of the King นั้นเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแบบ 100% เพราะกวาดมาได้ทุกรางวัลที่ถูกนำเสนอชื่อเข้าชิงเลยทีเดียวค่ะครับผมแต่ตอนนี้กิจกรรมเราอยู่ครับกับการแจกของรางวัลของนอนดูนะคำถามเป็นการเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของเวทมนต์ให้มันเหมาะเจาะกับดร.สเตนหน่อยคำถามที่ว่าคือถ้าคุณเป็นนักเวทคนไหนก็ได้ที่มีเวทมนต์ตัวละครที่แบบอยู่ในภาพยนตร์น่ะมีพลังอำนาจอย่างเช่นต้อมซ่าอยากเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์คุณต้องบอกด้วยว่าอยากเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะอะไรอย่างผมสมมติอยากเป็นขุนพันธ์ต้องบอกว่าอยากเป็นขุนพันธ์เพื่อจะมีเวทมนต์ไปจัดการพวกจนผู้ร้ายเพราะหนวดสวยอะไรก็ว่าไปแต่ที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมอย่าไปซ้ำกันตัวละครซ้ำได้แต่ไม่ใช่ก๊อปปี้ของพี่เอกด้วยคุณต้องบอกว่าอยากเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะมีเวทมนต์เท่มากใครดีๆเนาะครีเอทไอเดียดีๆนะครับจะเตะตาตั้มเป็นพิเศษแล้วก็ได้ของรางวัลไปเลยนะครับผมและใครที่อยากจะดูรายการนอนดูหนังย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้เลยที่ www.bakkabu.tv ใน YouTube ก็ได้พิมพ์ bakkabu.tv เหมือนกันนะครับแล้วก็พบกับพวกเราเนาะเที่ยงคืน40นาทีนะครับวันจันทร์ช่อง7สีกับต้อมซ่าครับวีครับกับรายการนอนดูหนังสวัสดีครับบ๊ายบาย